ออกมาออกสวัสดีครับผมได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้สำหรับเมื่อวานนี้ที่เพิ่งมีงานเปิดตัว OnePlus 5T ไปครับวันนี้ก็เลยไปนั่งดูคลิปวิดีโอวันนี้ไปนั่งดูคลิปวิดีโอ Unbox OnePlus 5T ทั้งวันเลยจนมาเจอของ Channel เนี้ยที่ผมว่าเขา Unbox ได้ดีที่สุดก็เดี๋ยวเรามานั่งดูไปพร้อมๆกันว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วใน Channel เนี้ยเขาอธิบายฟีเจอร์ของ OnePlus 5T เนี่ยอย่างละเอียดเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันครับอันนี้ลองทำเป็นตอนแรกนะเพราะว่าเหมือนปกติเราไม่ค่อยได้มาเจอกันเลยเราจะมาเจอกันเฉพาะช่วงที่มีไลฟ์เปิดตัวเนาะอันนี้ก็จะมีไลฟ์เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกแป๊บนึงนะเอาละครับผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมเอ่ยก็เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้ก็ทำไลฟ์เล็กๆฮะก็คือว่าจะมีอันบ็อกไม่ใช่อันเราไม่ได้อันบ็อกนะวันนี้เราจะมาดูอันบ็อกของทาง YouTube Channel Unbox Therapy ไปพร้อมๆกันครับว่ามันมีอะไรในนี้บ้างมีอะไรแถมต่างจาก OnePlus 5บ้างซึ่งผมไปนั่งดูมาหมดแล้วอันบ็อกรีวิวอันบ็อกตัวนี้ดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยNever settle. Look at the look at the pictures in here. All right, here we go. It's made out of anodized aluminum, OxygenOS based Android 7.1.1, Snapdragon 835, Adreno 540 GPU, 8 gigs of RAM, DDR4X. Storage is 64 or 128 gigabytes. 3300 milliamp hour battery with the dash charge quick charge. Bluetooth 5.0, NFC enabled. 6 inch 1080p display with the 18:9 aspect ratio, and it's also got 2.5D Gorilla Glass. Holy smokes! Alright, so it looks like I've got the Midnight Black 128GB version, not complaining about that particular option. Ooh, but the first thing here is the device. How about that unboxing experience with the little tray there? Very slick, aluminum build, dual camera system up here, NFC sensor in this location. Moving around the rest of the device, we have a headphone jack! So if you want to protect that high-end set of headphones, you're still golden. USB Type-C connector, your power and lock switch, got your mute switch there, volume rocker up and down, and I like the minimal branding, okay, the subtle little OnePlus symbol there. Okay, also ครับผม this box, we have, oh, another case. พูดคุยกันได้นะครับนี่เดี๋ยวผมนะเอาใหม่นะฮะ The good old facts, we have, oh, another case. Oh, ชิบหาย Okay, we are doing a video. เดี๋ยวนะครับผมขอเบาเสียงคลิปแป๊บนึง By default, you have.โอเคนะครับขอโทษทีฮะเอาใหม่นะฮะโอเคครับผมจะบอกว่าตัวเนี้ยรอบๆข้างเหมือนเดิมเลยฮะจากในคลิปนะฮะก็คือว่าตัวสแกนนิ้วยับอยู่ด้านหลังฮะด้านหลังจากบนอยู่ด้านหน้านะยับอยู่ด้านหลังซึ่งตัวเนี้ยมันพิเศษกว่าก็คือว่ามีเคสแถมมาให้ด้วยฮะเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่มีเคสแถมมาให้นะใส่ได้2ซิมเหมือนเดิมฮะเป็น
nano sim 2ตัวนะครับตัวหนึ่ง 4G ตัวหนึ่งก็ลอง standby 3G นะอันนี้เขามีการสแกนหน้าด้วยนะเป็นไม่เป็น face unlock นะซึ่งไม่ใช่ว่าสแกนเป็น3มิติเหมือนตัว iPhone X นะฮะตัวนี้จะทำการสแกนแบบตรงๆเลยฮะคือถ่ายหน้าเราตรงๆฮะสแกนไวมากฮะดูนะ1 2 3สแกนแล้วฮะอันนี้คือทำการสแกนเรียบร้อยแล้วฮะสแกนได้ไวมากครับก็คือผมดูจากหลายรีวิวมาช่วงเนี้ยนะฮะใน unbox เนี่ยเขาบอกว่าสแกนนิ้วเนี่ยประมาณ 0.3 วิครับซึ่งสแกนนิ้ว 0.2 วิสแกนหน้า 0.3 วิครับซึ่งทำการสแกนได้ไวมากๆฮะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เสียงโอเคแล้วใช่ไหมครับจอนี้ก็เป็น AMOLED เหมือนเดิมนะฮะจอก็ขนาดยาวขึ้นเป็น 5.7 นิ้วฮะซึ่งอันนี้ที่ผมเป็นกังวลนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวนี้หรือเปล่าคือตัวเก่าอ่ะมันจะมีปุ่ม Recent App กับปุ่ม Back อยู่ด้านล่างเนาะแต่ตัวนี้มันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นปุ่มในจอแทนเป็น Navigator Bar เนาะแล้วมันเป็น AMOLED อ่ะส่วนมากพวกจอ AMOLED อ่ะมันจะเบลอช่วงด้านล่างนี่ฮะซึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเบลอหรือเปล่าซึ่งผมจับ OnePlus มาหลายรุ่นก็ยังไม่เจอเบลอนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันผมไม่ได้ใช้เป็นนอติข้างในจอมันแล้วตอนนี้คือกล้องครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าสมัยก่อนนี้ OnePlus 5T นะฮะเลนส์มันจะเป็นเลนส์เทเลตัวนึงเลนธรรมดาตัวนึงใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ละครับก็คือว่าเขาเลือกใช้เป็นเลนธรรมดาทั้ง2ตัวเลยนะเหมือนเน้นใช้วัดระยะเพื่อในการถ่ายพอร์เทรตได้สวยขึ้นจับภาพจะถ่ายได้สวยขึ้นฮะไม่ใช่เป็นเลนเทเลแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าก็ยังคงการซูมที่มันไม่เสียความละเอียดอยู่ก็คือว่าซอฟต์แวร์ก็ยังคงไว้อยู่ฮะซอฟต์แวร์ยังดีขึ้นอยู่ดูภาพจากตอนที่ถ่ายกลางคืนนะตอนกลางคืนนี่ภาพดีขึ้นเยอะเนี่ยครับดูครับคอนทราสต์อันนี้คือการซูมที่เขาซูมให้ดูครับว่าตอนนี้ไม่มีเลนส์เทเลแล้วแต่ก็ยังทำออกมาได้ดีอยู่แต่ว่าก็ยังเห็นตรงใบไม้ใบหญ้าที่จะมีนอยส์อยู่เล็กน้อยฮะซึ่งตอนนี้ฮะที่เขาประกาศออกมาสเปคแล้วอ่ะคือตอนนี้ไม่มี OIS กันสั่นนะครับมีเป็น EIS ขึ้นมาแต่เขาบอกว่า EIS เนี่ยทำการแบบ improve ขึ้นแล้วฮะก็คือว่า EIS เนี่ยมันดีขึ้นแล้วประมาณ 20-25% ซึ่งกล้องมันจะไม่สั่นแล้วครับดูครับดูการโฟกัสก็ค่อนข้างเร็วนะขนาดในห้องที่มันมืดๆนะราคาเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้ราคาเปิดตัวมาราคาไทยตีเป็นเงินไทย 16,500 บาทครับแต่ว่าอันนี้เป็นราคาที่เปิดตัวฝั่ง US EU อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อินเดียแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอหลังจากคิวแรกเนี่ยมันจะมาเปิดขายตามไต้หวันจีนฮะราคาจะดรอปลงอีกประมาณ 1,000 ก็จะตกอยู่ประมาณ 15,000 กลางๆถึงประมาณ 16,000 ท่วนนะครับแต่ว่ามาไทยก็ต้องบวกค่าหิ้วไปมัน 1,000 บวกลบก็คือต้องให้ค่าเขาหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะเพราะต้องหิ้วเข้ามาไทยด้วยสวัสดีครับคุณบอมอันนี้ก็คือเสียงนะฮะระบบเสียงของ OnePlus 5T เนี่ยมากับลำโพงตัวเดียวด้านล่างฮะก็คือเป็นตัวเดียวเหมือนเดิมฮะยังไม่ได้เป็นลำโพงสตูดิโอ2ข้างครับเป็นโมโนแต่ว่าใครเคยใช้ OnePlus จะรู้ว่าลำโพงตัวเดียวของ OnePlus เนี่ยเสียงค่อนข้างจะดังมากแล้วจะเด่นไปทางเสียงกลางแหลมนะฮะเบสจะไม่หนัก PUBG เดี๋ยวไปเล่นด้วยครับแป๊บนึงรูหูฟัง 3.5 ยังมีอยู่นะครับก็คือรูหูฟัง 3.5 ยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะเปิดอีกคลิปนึงวนไปเรื่อยๆว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างใน OnePlus 5T นะครับแล้วก็ตอนนี้มีใครรออยู่บ้างเอ่ยตอนนี้มีใครใช้ OnePlus รุ่นไหนอยู่บ้างหรือกำลังเล็งโทรศัพท์รุ่นไหนอยู่บ้างเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งช่วงนี้ตัวที่น่าสนใจก็จะมี Nubia Z17S ใช่ไหมฮะมี Mix 2ฮะแล้วก็ OnePlus 5T ซึ่งผมเห็นตามกลุ่มอ่ะคนลังเล3ตัวนี้เยอะมากใช่ไหมผมต้องบอกว่ามันมีดีทั้ง3ตัวนะอยู่ที่คุณจะชอบแบบไหนถ้าชอบประกันก็ต้องไป2ตัวคือมี่ Mix 2ไม่ก็ Nubia นะครับถ้าเกิดไม่ซีเรียสประกันจะมา OnePlus ได้นะครับใช้ OnePlus 5อยู่ละครับคุณแอมป็อกถ้าเกิดใช้ OnePlus 5อยู่ OnePlus 5ค่อนข้างดีแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่นอัปเกรดเนาะมันดีขึ้นผมคิดว่าความเร็วอ่ะเท่ากันแหละแต่ว่ากล้องหรือว่าฟีเจอร์จะมีเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะคือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะ
อาจจะเท่าๆกันเลยด้วยนะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามี Face Unlock ซึ่ง OnePlus 5T เนี่ยมันเป็นกล้องเดี่ยวใช่ไหมมันไม่ใช่กล้องคู่ข้างหน้ามันมี Face Unlock อ่ะไม่แน่ว่าพออัพ OnePlus 5เป็น Oreo 8.0 น่ะไอ้ฟีเจอร์ Face Unlock อาจจะมีเพิ่มเข้ามาให้ด้วยครับผมคิดว่าน่าจะมีเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าสเปคกล้องหน้ามันเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูของอีกเจ้านึงนะครับไปฮะนี่ Super Surf ฮะขอบคุณ Super Surf TV ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันผมเลือกรีวิวที่น่าสนใจมาให้ดูกันรออยู่ครับอยากลองดูผมตอนนี้มันวางขายทั่วโลกไม่ใช่วางขายโซนแรก3ประเทศนะก็คืออินเดียอเมริกาโซนอเมริกาโซนนอร์ทอเมริกาเนี่ยจะวางขายวันที่21นี้ฮะก็คือประมาณ 3-4 วันซึ่งผมนะเครื่องไทยเนี่ยอย่างเร็วผมว่าสิ้นเดือนน่าจะมาแล้วนะถ้าใครสู้ราคาช่วงแรกๆหน่อยนะครับใครใช้สู้ราคาช่วงแรกๆหน่อยเนี่ยมาอยู่แล้วฮะไหวครับกล้องพอสู้เมท10ได้ไหมกล้องพอสู้เมท10นะคือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าแบรนด์ OnePlus เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบผมว่ามันสมดุล นะคือกล้องไม่ได้แย่เกินไปเครื่องอยู่ในความเร็วแล้วลอมกำลังพอดีซึ่งมันอาจจะไม่ได้เด่นกล้องไปเท่ากับพวก Samsung นะฮะ Huawei ตระกูล Mate Google Pixel HTC เนี่ยกล้อง OnePlus ต้องบอกเลยว่ามันสู้ไม่ค่อยไหวอยู่แล้วแต่ว่ามันแย่ไหมผมว่ามันไม่แย่กล้องมันดีในมาตรฐานราคาของมันครับนะHuawei Mate 10กล้องน่าจะดีกว่าอยู่แล้วครับมันเหมือนทำมาเพื่อคนละการใช้งานกันนะครับอันนั้นมันเป็นแบบ luxury brand ที่แบบว่าทำออกมาเพื่อเขาชูเรื่องกล้องเนาะแต่อันนี้มันชูเรื่องความแรงและความเสถียรความแบบว่ากล้องมันดีครับแต่ว่าถ้าถามว่ากล้องดีไหมผมว่ากล้องดีกว่ามี Mix 2นะครับกล้องดีกว่าสเปคเพิ่มจาก OnePlus 5เดิมเยอะไหมล่ะครับสเปคเพิ่มจาก OnePlus สเปคเท่า OnePlus 5เดิมเลยครับออกแต่ว่าจอเพิ่มขึ้นมีสแกนหน้าครับกล้องดีขึ้นเปลี่ยนจากก็ F เหลือ 1.7 ครับและที่สำคัญในกล่องมีเคสแถมมาด้วยครับซึ่ง OnePlus เนี่ยถ้าเกิดใครใช้ก็จะรู้ว่าแม่งไม่เคยแถมเคสมาเลยแต่ว่ารุ่นนี้แถมเคสมาเป็นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบกักเครื่องเอาไว้ยังไม่เปิดออกมาก็เลยแถมมากลัวคนไม่มีเคสใช้เพราะว่าผมลองไปเช็คตาม eBay AliExpress แล้วเนี่ยเคสยังไม่มีขายเลยใช่ครับถ้าสนใจกล้องจริงๆน่ะผมแนะนำต้องไปดูพวกตระกูล HTC U11 Plus นะฮะที่ตัวใหม่ๆนะนับแต่ตัวใหม่ๆนะ Mate 10 Pro Google Pixel XL 2 Pixel ธรรมดา2นะฮะ iPhone X นะฮะ Galaxy Note 8อะไรแบบนี้ครับอันนี้จะเด่นเรื่องกล้องมากกว่าแล้วก็วัดเอาว่าชอบรอมแบบไหนชอบตัวเครื่องแบบไหนอะไรเงี้ยมันมีดีมีเสียต่างกันไปครับอันนี้ต้องดูก่อนเนี่ยครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะตัวเครื่องเนี่ยเขาทำออกมาเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเห็นได้ว่ากล้องของตัวเจ้า OnePlus 5T เนี่ยมันจะนูนกว่านะฮะมันนูนกว่าเพราะว่ากล้องมันดีขึ้นฮะมันเปลี่ยนกล้องฮะเพิ่มซอฟต์แวร์ด้วยไอตัว OnePlus 5เนี่ยใครเคยใช้ก็จะเป็นเลนเทเล1เลนเลนหลัก1เลนอันนี้จะเป็นเลนหลักทั้ง2เลนเลยฮะเป็นเลนแบบไม่ใช่เลนเทเลแล้วเป็นจับภาพระยะเหมือนบอกถ่ายพอร์เทรตได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีรูปโชว์อยู่ด้วยนะฮะ16,500ได้แรม8ราคาเท่า654 OnePlus คือต้องเรื่องราคาเนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยมันเท่ากับ OnePlus 5เลยนะครับทั้งรุ่น6ก็เท่ากันแรม8ก็เท่ากันแต่ว่าช่วงที่มาแรกๆเนี่ยน่าจะมาราคาไทยอาจจะพุ่งขึ้นนิดหน่อยแบบตามธรรมเนียมโทรศัพท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนาะคิวมาใหม่ๆแรกๆราคาจะแรงขึ้นหน่อยนะครับ S8 ในร่าง OnePlus S8 ในร่าง OnePlus คืออะไรอ่ะตาอาร์ตปาดผมนะวันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนี่ครับอันนี้คือถ้าเกิดใครที่เข้ามาผมจะบอกก่อนว่าจอมันเป็น 5.7 นิ้วและมันเป็นจอ wide ขึ้นซึ่งที่ผมค่อนข้างผมเนี่ยใช้ OnePlus หลายรุ่นเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าหลายคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าคือค่อนข้างหนักใจว่าจอมันอาจจะมีการเบิร์นอินง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่มีปุ่มรีเซ็ตแอปด้านล่างแล้วมันเป็นแท็บโนติอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมเป็น Notification Bar เนาะ Navigation Bar แล้วมันอาจจะเบลนได้อันนี้ก็ต้องรอดูการใช้งานไปว่ามันจะเบลนไหมผมเป็น AMOLED ด้วยอะซึ่ง AMOLED เนี่ยไม่ว่าจะช้าจะเร็วทุกยี่ห้อฮะไม่ต้องระบุเป็น LG Samsung นะมันมีโอกาสเบลนอยู่แล้วมันเป็นเหมือน
ธรรมชาติของจอชนิดนี้เขาเอาเทเลออกทำไมล่ะครับคือเลนเทเลเอาจริงๆแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะถ้าเกิดว่าเหมือนแล้วเวลาถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันช่วยในการวัดระยะเฉยๆแต่ว่าเวลาซูมจริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดเขียนซอฟต์แวร์ดีๆอ่ะเลนเทเลไม่จำเป็นแล้วรุ่นเนี้ยเขาเป็นกล้องคู่2ตัวที่ไม่ใช่เลนเทเลแล้วก็คือเป็นเลนปกติทั้ง2ตัวเลยนะฮะ f 1.7 เท่ากันด้วยเขาบอกว่ามันจะช่วยวัดระยะจับภาพได้คมชัดสวยขึ้นซึ่งเวลาซูมเข้าซูมออกเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยทำการ improve พัฒนาขึ้นแล้วก็คือว่ามันดีขึ้นแล้วซอฟต์แวร์มันดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนไม่จำเป็นต้องใช้เลนช่วยเท่าไหร่อ่ะซอฟต์แวร์มันโอเคอยู่แล้วถ้าเกิดซูมได้ไม่แบบไม่ได้ซูม10เท่าเลยถ้าซูมสัก2เท่า3เท่าเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับใช้งานเฟซถ่ายรูปเปิดเว็บไม่ค่อยเน้นเกมเหมาะกับ OnePlus 5T มั้ยไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมเลยใช่มั้ยครับผมต้องบอกก่อนถ้าเกิดว่าไม่เล่นเกมเลยนะมันมีหลายๆเจ้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากด้วยนะก็คือถ้าไม่เล่นเกมเลยหรอไปเล็งพวก Snapdragon 6625มั้ยฮะพวกมันใช้งานได้ทั้งวันเลยนะฮะยาวๆเนี่ยก็มีพวก Mi Max 2 Mi A1 นะฮะพวก Moto G5S Plus อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหมือนทำออกมาเป็นสเปคใส่สุดเพื่อเอาไว้เล่นเกมหนักๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมคิดว่า Snapdragon Series 6เนี่ยถ้าใครเคยใช้แต่ไม่ได้ใช้เล่นเกมนะใช้ทั่วไปอ่ะมันลื่นไหลอันนี้คือการสแกนหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความไวเนี่ย 0.3 วิที่เขามีหลายๆคนบอกเนี่ยมันจะไวแค่ไหน1 2 3นี่ไวมากเห็นไหมครับ Face Unlock นะฮะมี OS กันสั่นไหมไม่มีครับตัวนี้ยังไม่มี OS กันสั่นนะตัวนี้เขาระบบมาว่าใน description ในสเปคเขาน่าจะเป็น GIS ที่พัฒนาขึ้นฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูอะไรก่อนอันนี้ผมก็บอกเลยนี่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบคือผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแฟน OnePlus อยู่ในนี้บ้างแล้วผมเนี่ยก็เป็นแฟน OnePlus ใช่ไหมใครที่เคยใช้ OnePlus เนี่ยผมไม่รู้คิดเหมือนผมบอกว่างานประกอบมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นดูนะฮะเสาสัญญาณด้านบนเนี่ยเห็นไหมเสาสัญญาณด้านบนเนี่ยมันเป็นตั้งแต่รุ่น3 3T แล้วก็5ละคือแบบมันตัดเหมือนว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ CC cut หรอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลเซอร์คัตอ่ะมันทำตัดเสาสัญญาณออกมาได้ไม่ดีเลยอ่ะมันชอบมีตำหนิที่เป็นแบบว่ารอยขีดขีดนี่ไม่ใช่คราบกาวนะฮะมันจะแบบทำมาไม่เนียนเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเลยแล้วซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยไม่เป็นนะผมไปดูพวก SCC U11 อะไรไม่เป็นมีก็ยังไม่เป็นฮะแต่ว่าไอ้เลเซอร์คัตของ OnePlus เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใครเคยใช้เนี่ยจะรู้ฮะเป็นทุกเครื่องผมว่าแทบทุกเครื่องนะครับกล้องนูนขึ้นนะครับกล้องนูนขึ้นนูนขึ้นกว่าตัวเก่าประมาณสัก 0.3 มิล นะฮะมีไมค์ตัดเสียงด้วยสแกนหน้ามีปัญหาไหมสแกนหน้าจากที่ดูรีวิวหลายๆเจ้าที่ผมนั่งดูวันนี้ยังไม่มีปัญหานะครับก็ใช้งานได้รวดเร็วดีประมาณ 0.3 ถึง 0.4 วิส่วนฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนอยู่ที่ 0.2 วิครับ Redmi Note 4นี่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับเน้นมัลติทรัสคุณรัตพงษ์ผมอันนี้ผมพูดจริงนะว่าอยู่ที่งบประมาณของพี่ด้วยว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เล่นเกมเลยแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยอ่ะมันมีหลายๆตัวที่แบบมันน่าสนใจเพราะเนี้ยมันประมาณ 15,000-16,000 ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนมันทำออกมาเพื่อให้คนชอบเล่นเกมด้วยอ่ะเพราะว่าสเปคมันจัดเต็มมาเลยถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ซีเรียสเรื่องงบประมาณอ่ะตัวเนี้ยน่าเล่นครับผมว่ามันดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นเรื่องเกมมากเท่าไหร่มีอีกหลายตัวน่าแนะนำได้ครับฝุ่นเกาะอ๋อด้านบนฝุ่นเกาะเมื่อวานก็แชร์ไม่เห็นถูกหวยเลยแชร์แล้วครับให้ใจไว้ถูกหวยอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเพจเราจะมีของจากทาง Xiaomi มาแจกฮะซึ่งเป็นบลูทูธของแบรนด์โทรศัพท์แบรนด์ Xiaomi เป็นบลูทูธนะไม่ใช่โทรศัพท์นะมาแจกยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับก็คือถ้าเครื่องมีปัญหาจะไปซ่อมที่ไหนถ้าไม่อยู่ในกรุงเทพผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเล่นถ้าพูดถึงแบรนด์ OnePlus นะครับถ้าเกิดว่าจะใช้แบรนด์ OnePlus เนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยต้องไปหาร้านตู้ซ่อมมาน่าจะมีแค่เสือป้ากับมาบุญคลองที่แบบพอจะมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดนะครับมันจะมีร้านบางร้านฮะลองไปถามในกลุ่ม OnePlus ดูฮะที่เขามีประกันส่งจีนให้ฟรีซึ่งแบบผมบอกชื่อร้านไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาให้เขาเป็นตัว M ละกันนะครับก็คือส่งจีนให้ฟรีฮะส่งผ่านไปรษณีย์ได้ครับส่งเคลมซ่อมได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลในกลุ่มวันพัดเอานะครับ
ทำไมตอนเดินหาพิตตี้หายใจแรงครับผมไม่ได้หายใจแรงเดินหาพิตตี้ผมเหนื่อยวันนั้นอ่ะผมเหนื่อยผมไม่ได้ผมเห็นพิตตี้แล้วผมเฉยๆมากผมตั้งใจไปทำรีวิวโทรศัพท์อย่างเดียวครับที่เล่ามาแบรนด์เล่าที่มาแบรนด์นี้หน่อยครับถ้าไม่มีส่วนท้ายโอเคครับเล่าที่มาแบรนด์นี้นะฮะคือแบรนด์ OnePlus เนี่ยฮะเป็นแบรนด์ที่ได้ขึ้นชื่อว่า Flagship Killer ฮะก็คือว่าเป็นนักฆ่าเรือธงซึ่งรุ่นแรกๆที่ออกมาเนี่ยราคามันจะถูกอยู่ประมาณ 13,000-14,000 ฮะแต่สเปคเนี่ยเท่ากับเรือธงเจ้าอื่นๆในราคา 22,000-25,000 เนี่ยเท่ากันเลยใส่มาให้เต็มเลยแบรนด์นี้มันก็เลยค่อนข้างเติบโตขึ้นมาด้วยรอมที่มันเสถียรแล้วที่เป็นเกือบเขียว Android ฮะเครื่องที่เร็วฮะกล้องที่ไม่แย่ฮะผมบอกเลยกล้องเขาดีแต่อาจจะดีไม่สุดหมดโปรอาจจะมีลูกเล่นได้ไม่เยอะแต่ถ้าใช้ออโต้ธรรมดาเนี่ยดีกล้องหน้าดีครับแล้วก็ทำไมถึงไม่มีศูนย์ในไทยฮะเพราะว่าวันพัทเนี่ยยังไม่มาทำตลาดในไทยเท่าไหร่ฮะคือใกล้บ้านเราส่วนใหญ่จะอยู่พวกฮ่องกงพวกจีนครับในไทยเนี่ยยังไม่มีตลาดวันพัทเข้ามาอุ้ยวันตลาดวันพัทเข้ามาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่ดังๆแต่ไม่เข้าไทยนะฮะเช่น Google Pixel น้องก็ไม่เข้าไทยใช่ไหมไอตัวเนี้ยก็ไม่เข้าไทยพวก Honor ที่เป็นของ Huawei ก็ไม่เข้าไทยใช่ไหมฮะเหมยซู่มีหลายแบรนด์ครับที่ไม่เข้าไทยฮะส่วนมากต้องเล่นเครื่องฮิ้วเท่านั้นฮะหรือบางรุ่นน่ะถึงแม้มีส่วนในไทยแต่ไม่เข้าไทยก็มีนะฮะพวก LG เนี่ย V30 ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าไทยก็ต้องมีเครื่องฮิ้วก่อนเนาะ OnePlus กับมีต่างกันไหมในแง่ของสเปคตัวท็อปเนี่ยเท่ากันครับแต่ว่าต่างกันที่เรื่องรอมถ้าพูดถึงแบบว่าเป็นกลางนะ OnePlus กล้องจะดีกว่านะ OnePlus กล้องจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดอัปเดตบ่อยๆผมว่าสูสีกันแต่ว่าความชอบเนี่ยตัวนึงเป็นเพียว Android ตัวนึงเป็น MIUI ฮะก็คือแล้วแต่ชอบฮะเพียว Android เนี่ยก็คือจะเป็นแบบโล่งๆเลยไม่มีลูกเล่นอะไรแต่ MIUI จะมีลูกเล่นให้เยอะเปลี่ยนทีมได้ฮะเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะสามารถอันล็อกไปเล่นลอมโมไปเล่นลอมอียูอะไรได้นะครับเลเซอร์โฟนเปิดขายวันไหนไปเราดูเลเซอร์โฟนกันเลเซอร์โฟนเดี๋ยวก่อนนะครับเกมมิ่งโหมดเวลาเปิดทุกเอางี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนเรื่องเกมมิ่งโหมดก่อนคือเกมมิ่งโหมดในแบรนด์ OnePlus นะฮะเวลาเปิดแล้วนะครับก็คือว่าการล็อกกวนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแถบนี้ไม่มาขวางเยอะนะฮะคือการโทรเข้ามาเนี่ยมีขึ้นมาสามารถกดรับสายได้ปกติหรือจะปัดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีคือว่าปกติอะสมัยก่อนนะอย่างใน OnePlus 5เนี่ยมันจะมีปุ่มรีเซ็ตแอปกับปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มสแกนนิ้วบางทีเวลากดเล่นเกมไปโดนตรงเนี้ยจอเกมมันจะพับเคยเป็นกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเปิดโหมดเกมมิ่งโหมดปุ่มเนี้ยมันจะถูกฟรีซไปเลยจนกว่าเราจะปิดโหมดเกมมิ่งคือ3ปุ่มเนี้ยเราจะปิดไม่ได้เอ้ยจะกดไม่ได้คือไปโดนยังไงจอเกมก็ไม่พับแน่นอนนะครับนะแล้วก็เลเซอร์โฟนเปิดขายวันไหนเลเซอร์โฟนเหมือนต่างประเทศเปิดขายแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ในไทยเลเซอร์โฟนยังไม่ได้วางขายไม่ใช่ยังไงผมว่ายังไงก็ไม่เข้าไทยอ่ะในจุดนี้อ่ะผมว่ายังไม่เข้าไทยนะฮะเลเซอร์3เดือนดับเบิ้ลคลิกเหมือนน้องเฮ้ยผมต้องบอกก่อนไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซลล์เลเซอร์มาจำนวนมากนะฮะไอ้แบบคีย์บอร์ดกดเบิ้ลทุกอย่างกดเบิ้ลซึ่งผมบอกว่าเลเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเองนะเหมือนเขาไปซื้อกิจการโทรศัพท์แบรนด์หนึ่งมาแล้วคือตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาให้แบรนด์นั้นออกแบบให้แล้วก็ติดแบรนด์ของเขาไปเองเฉยๆครับเหมือนว่าแยกส่วนกันโดยแบบแยกกันไม่ได้ว่าแบบใช้โรงงานที่ผลิตคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ทุกอย่างนะผมใช้ Huawei อยู่แล้วมันช้าอ้อถ้าเกิดงบไม่เกิน 20K แนะนำเล่น OnePlus ก็ได้ครับโอเคมากครับเดี๋ยวจะเป็น Lumia Z17S นะมี6มี Max มี Mix ได้หมดเลยครับเลเซอร์โฟนโอเคเดี๋ยวก่อน OnePlus 5T vs HTC U11 คะแนนสูสีไหมเรื่องกล้องด้วยผมคิดว่า OnePlus 5T กับ U11 Plus เนี่ยคะแนนอ่ะมันสูสีกันฮะเพราะว่า OnePlus 5T กับ U11 Plus เนี่ยมันคือรุ่นอัปเกรดของ U11 กับ OnePlus 5ใช่ไหม CPU RAM ทุกอย่างมันเท่ากันนะซึ่งตอนรุ่นแรกทั้ง5ทั้ง U11 อ่ะคะแนนมันเท่ากันอยู่แล้วอัตโตตัวแต่ว่าเรื่องกล้องเนี่ยผมคิดว่ายังไง U11 Plus น่าจะกล้องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ผมมั่นใจว่ากล้องหน้า OnePlus ดีกว่า OnePlus 5กับ 5T กล้องหน้าดีกว่า U11 Plus แน่นอนซึ่ง
ถ้า OnePlus 5T เข้ามาไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวในเพจแน่นอนครับส่วน HTC U11 Plus เนี่ยเดี๋ยวจะมีในเพจแน่นอนเหมือนตอนนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินผมว่าไม่เกิน 1-2-3 อาทิตย์นะอาจจะได้เครื่องมารีวิวในเพจละเดี๋ยวยังไงรอติดตามรีวิวเต็มๆจากน้องนายในที่เพจได้เลยนะครับใช้ S8 Plus แล้วมันต่างจากพวกมี่หรือ Nobia OnePlus ไหมผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยถ้าไม่ใช่เพียว Android เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแต่ฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดแบบลำเอียงนะผมให้ภาษี Snapdragon พวก835ยังดีกว่า Exynos นะฮะทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอนะการรองรับแอปพลิเคชันต่างๆผมว่ามันทำได้ดีกว่าการเล่นเกมด้วยนะครับใช้เลเซอร์ทั้งชุดมือถือก็อยากได้เลเซอร์เปิดตัวมาเป็นราคา 20,000 ประมาณ 24,500 ฮะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนระหว่างที่เปิดคลิปเลเซอร์ฮะก็คือว่าผมจะบอกกันว่าเลเซอร์เนี่ยเขาชูจุดเด่นที่เป็นเสียง Dolby Atmos เนาะซึ่งโอเคในจุดเนี่ยผมดูรีวิวแล้วเสียงมันดีนะเสียงมันดีเลยเพราะเป็น Dolby Atmos นะใครที่เคยเล่นเกมหรือว่าใช้ซาวการ์ดที่มีไดรเวอร์ของไอ้ Dolby Atmos เนี่ยจะรู้ว่าเสียงมันค่อนข้างกระหึ่มเราสามารถเปิดไปแบบว่าเหมือน 3D Multitrack ได้ฮะแต่ว่าไอ้แอปพลิเคชันที่มันรองรับจอ 120 Hz เนี่ยมันจะมีสักกี่แอปอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มอ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีแอปน้อยมากที่รองรับจอ 120 Hz รองรับไปถึงยังไงคือเฟรมเรทในการเล่นแต่ละอย่างที่มันจะวิ่งไปเกิน60เนี่ยมันยังมีน้อยอยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณได้ดูรีวิวต่างๆแล้วอ่ะเขาจะมีเกมเดียวที่เอาไว้โชว์ที่เป็นเกมขี่เจ็ตสกีอ่ะเกมนั้นคือสามารถรีด FPS ได้สูงฮะแล้วก็เลยแสดงผลในจอ120 Hz แล้วมันดูลื่นไหลแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือปัจจุบันเนี่ยผมว่าแอปพลิเคชันที่ยังรองรับฟีเจอร์นี้ยังน้อยอยู่นะการที่ให้จอมันแสดงผลมันไม่เหมือน PC ที่แบบว่าโอเคดันเฟรมเรทไป150 200ใช้จอ144 Hz 240 Hz แล้วมันจะลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันยังมีมาไม่มากพอนะ Nubia Z17S จะได้อัพรุ่นต่อไปมั้ยมันเป็นเรือธงตัวใหม่ผมคิดว่าน่าจะได้อัพได้ถึง 8.0 นะฮะยังไงก็น่าจะได้อัพนะหรือว่าจะหยุดที่ให้มาแค่นั้นขึ้นมาอยู่แล้วครับผมมั่นใจว่ามันน่าจะขึ้นมาเป็น 8.0 อยู่แล้วเพราะว่าคือเป็นเรือธงเนาะเขาจะทำมาฟัดกับพวก OnePlus พวกมีผมว่าเขาน่าจะยังไงเขาน่าจะต้องมีการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ให้มันเป็น 8.0 อยู่แล้วถ้าใช้เครื่องนอก Samsung ต่างจากเครื่องไทยไหมหรอครับอันนี้ถ้าเกิดใช้จากผมได้จับมาทั้ง2ตัวทั้งเครื่อง Exynos ทั้งเครื่อง Snap เลยนะใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างเล่นเกมก็แทบไม่ต่างเลยเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ROM ของ Samsung ด้วยฮะ ROM ของ Samsung ยังทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เอาทั้ง2ตัวนี้ไปลง ROM โมขึ้นมาTest ROV อ่ะ ROM โมของ Exynos เนี่ย Lineage OS เนี่ยมันจะวิ่งประมาณสัก49 48นะแต่ถ้า45ตกไป40ก็มีแต่ถ้าเป็น Snap จะวิ่งประมาณ55เหมือน Snap ทั่วไปเลยฮะก็คือว่าเหมือนมีปัญหาเนี่ยนอกจากฮาร์ดแวร์แล้วอ่ะตัว ROM ของ Samsung ด้วยแต่การแสดงผลเนี่ยฝั่ง Snap ดีกว่าฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อ Samsung เครื่องนอกเนี่ยต้องทำใจว่า1ก็คือว่าไม่มีประกันฮะซึ่งพวกจอ AMOLED เนี่ยมันเบลอง่ายเนาะก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วก็มันจะไม่สามารถใช้กับ Samsung Gift ได้ Galaxy Gift อะคือโปรโมชั่นใน Galaxy Gift มันจะเป็นของโซนไต้หวันเพราะผมเคยใช้เครื่อง Snap อยู่มันจะไปรับพวกโปรโมชั่นอะไรในไทยไม่ได้แต่ Samsung Pay ใช้ได้ปกติครับกลัวจอมันเบลอที่สุดใช่ฮะพวกจอ AMOLED มันมีโอกาสเบลออยู่แล้วทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์ไม่ใช่ว่าแบบแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเสียอย่าง LG ทุกแบรนด์มีโอกาสเบลอหมดฮะอยู่ที่ดวงด้วยนี่ดวงเลยจริงๆบอกจริงบางคนไม่ใช้ก็ไม่เจอใช่ไหมอยู่ที่การใช้งานด้วยที่แบบว่าเร่งแสงสุดเปิดจอค้างไว้แบบปกติเขาจะตั้งสลิปแบบ30วิหรือ15วิสลิปบางคนติดชอบใช้แบบ1นาทีแล้วค่อยให้จอดับใช้เป็นเวลานานก็มีโอกาสเบลอที่สูงขึ้นฮะโอเคฮะยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ฮะมาลองพูดคุยกันดูก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะประมาณ50คนเพราะมันไม่ได้เป็นงานไลฟ์เปิดตัวอะไรก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามาดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำอะไรก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวรอติดตามรีวิวเร็วๆนี้ที่กำลังจะลงนะที่มีน้องนายทำไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีรีวิวถ้าจำไม่ผิดรีวิวเรียงมาลงเลยนะก็คือจะมี Google Pixel
2ฮะเป็นรีวิวตัวเต็มมีภาพถ่ายทุกอย่างฮะแล้วก็มี Moto X4 ฮะแล้วก็มี Sony XA1 ใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละแล้วก็ XA Compact ฮะตอนนี้มีรีวิวรออยู่แล้วเร็วๆนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรจะมีรีวิว HTC U11 Plus ด้วยครับนะที่หน้า Facebook Fanpage แล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามหน้าเพจไว้ฮะมีแจกบลูทูธ Xiaomi ด้วยในเร็วนี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเย้